สวัสดีครับภาพวิดีโอที่ท่านเห็นคลิปนี้นะครับก็คือพระธาตุอินแขวนนะหรือภาษาอังกฤษก็คือ Golden Lock นะครับภาษาพม่าคือใจทีโยใจทีโยนะครับพระธาตุอินแขวนเนี่ยอยู่ในลัดมอนประเทศพม่านะครับอยู่ทางตอนเหนือของมาละแมงมา4ชั่วโมงครับก็อยู่ห่างจากเมืองหลวงของรัฐกะเหรี่ยงเนี่ยเมืองปะอัน3ชั่วโมงครึ่งนะครับอยู่ห่างจากย่างกุ้งประมาณ3ชั่วโมงถ้าเกิดย่างกุ้งนี้ไม่ชัวร์นะครับก็การเดินทางมาที่พระธาตุอินแขวนณวันนี้นะครับก็ให้มาที่ด้านล่างนะด้านล่างของภูเขาลูกนี้ครับคือต้องบอกกันว่าพระธาตุอินแขวนเนี่ยอยู่บนภูเขาสูงนะครับดูกันไฟมือครับภูเขาสูงแบบนี้เลยครับวันนี้แดดไม่ค่อยมีก็เลยเห็นชัดนะครับการที่จะมาพระธาตุอินแขวนเนี่ยก็ต้องมาที่ใจชิโยด้านล่างก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็ขึ้นมาข้างบนเขาเรียกว่าเป็นรถบรรทุกนะครับเขาเรียกว่าทรังรถบรรทุกนี่จะบรรทุกคนได้ประมาณ30-50คนเลยครับถ้าคนตัวเล็กเข้าไปได้เยอะเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยรถบรรทุกก็เก็บเงินท่านคนละ 2,500 หรือ75บาทนะครับนั่งข้างหลังนั่งข้างหน้านี่เสีย 3,000 หรือ90บาทนะครับพอเรามาถึงด้านบนรถจอดปุ๊บให้เดินต่ออีกประมาณ5นาทีเท่านั้นนะครับถึงเลยครับคนแก่คนเฒ่าลูกเด็กเล็กแดงมาได้หมดมาง่ายแล้วครับสมัยนี้นะครับด้านบนมีที่พักด้วยมีโรงแรมอยู่แต่โรงแรมนี้ค่อนข้างจะแพงนะผมดูราคาในโกด้าก่อนมาเนี่ยก็แพงแต่ว่าบรรยากาศข้างบนเนี่ยถือว่าดีมากนะท่านมองไปเนี่ยจะเห็นวิวทิวทัศน์สวยงามจริงๆครับตรงนู้นด้วยเผอเป็นทะเลนะอาจจะใช่ทะเลหรือว่าไม่รู้นะน่าจะใช่ไกลๆตรงนู้นเลยครับก็ส่วนด้านบนเนี่ยมีขนมมีอาหารมีอะไรครบหมดครับมีร้านค้าเยอะแยะน้ำเติมไม่ต้องห่วงครับก็ไม่ยากเหมือนสมัยก่อนที่ต้องขึ้นเสลียงมาแล้วก็เดินไกลมากเป็นชั่วโมงแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับก็เป็นข่าวดีนะครับสำหรับคนที่มาเที่ยวพระธาตุอินแขวนนะสำหรับพระธาตุอินแขวนเนี่ยก็จะเป็นก้อนหินทรงกลมอย่างเงี้ยแขวนอยู่เหมือนกับแขวนอยู่บนยอดของภูเขานะครับจริงๆช่วงที่ผ่านมาเจออย่างเงี้ยหลายๆลูกแต่ไม่กลมและใหญ่เท่านี้นะก็แปลกครับเขาบอกว่าสามารถเราเชือกผ่านกิ้งไปกิ้งมาเชือกลอดทะลุได้นะก็เป็นธรรมชาติเป็นผู้สรรสร้างขึ้นนะทำให้มีอะไรที่แปลกแบบนี้นะแล้วก็เขาไปสร้างเจดีย์ไว้ด้านบนนะครับตอนนี้คนที่มาเที่ยวเนี่ยนอกจากนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นคนพม่านะครับผมก็มาสัมผัสเนี่ยนั่งรถหลังด้านหลังนี่เป็นพม่าหมดเลยครับที่เหลือก็มีคนจีนอยู่บ้างนะคนจีนก็มีอยู่คนหนึ่งก็ยังมีคนเข้าใจว่าผมมีคนจีนอยู่นะมาทักทายว่าเป็นไชน่าหรือไชน่าหรือไงบอกโยเดียเขาก็ยังคิดว่าเป็นไชน่าอยู่แต่ว่าคนจีนมาที่นี่เยอะจริงๆครับเมื่อมาถึงเขาก็จะนั่งพักกันนะครับถ่ายรูปแล้วก็ไปสักการะตอนนี้ผมยังไปไม่ถึงตรงนั้นนะครับผมก็หยุดอยู่แค่ก่อนถึงนะก็คือหยุดถ่ายคลิปในมุมนี้ก่อนนะครับช่วงเวลาที่ขึ้นมาดีที่สุดนะครับผมแนะนำว่าให้มาตอนช่วงเย็นนะแต่ผมมานี่ครับตอนนี้เนี่ยเวลานะครับ 5:07 น.ไม่ใช่ครับ 15:07 ตามเวลาพม่าซึ่งช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมงครับก็พอมาถึงประมาณสักบ่าย3นะครับพระอาทิตย์ตกดินนะครับที่นี่ประมาณบ่าย5โมงเย็นท่านก็ถ่ายรูปเล่นนั่งพักอะไรไปฮะรอจนพระอาทิตย์ตกดินเสร็จนะครับก็ลงไปที่เนี่ยเขาให้ลงคันสุดท้ายถ้าผมจำเวลาไม่ผิดคือ6:30นะครับท่านก็ลงไปพักข้างล่างครับผมพักอยู่คืนละ300บาทนะช่วงเวลาที่จะเที่ยวที่นี่นะครับไม่เกิน2วันนะถ้าเกิดท่านมาถึงนี่เย็นขึ้นไม่ทันท่านก็พักคืนหนึ่งแล้วอีกวันก็ไปเที่ยวที่นี่เย็นก็กลับไปนะครับแต่สำหรับผมที่ผมคิดว่าเหมาะที่สุดนะครับคือว่า
ให้มาถึงช่วงเช้านิดหนึ่งเดินทางให้มาถึงก่อนเที่ยงและขึ้นเลยครับขึ้นมาพักเลยแล้วกลางคืนก็ลงไปอยู่ข้างล่างแล้วเช้าก็เดินทางต่อไปข้างล่างไม่มีอะไรมากเป็นเห็นหมู่บ้านทางผ่านอะไรเงี้ยนะเที่ยวที่ผมเห็นนะครับก็พักแค่คืนเดียวก็เพียงพอครับแต่พระอันพรุ่งนี้ผมจะไปเมืองพระอันต่อซึ่งเป็นเมืองหลวงของกะเหรี่ยงเนี่ยอยู่ห่างไป3 ชั่วโมงครึ่งเนี่ยตรงนั้นน่าจะเป็นรัฐเป็นเมืองใหญ่ก็น่าจะมีที่เที่ยวเยอะกว่าอย่างเดียวนะครับโอเคครับมิสเตอร์ฮอสเซียนะครับรายงานจากพระธาตุอินแขวนนะฮะดูหน้ามิสเตอร์ฮอสเซียนไหมครับสำหรับคนไม่เชื่อว่ามิสเตอร์ฮอสเซียตัวจริงหรือเปล่านะครับนี่ครับนี่ครับเมอร์โลช็อปของใหม่ของมิสเตอร์ฮอสเซียครับก็พูดคุยกันครับจะได้เห็นภาพว่าเป็นยังไงบ้างก็ตลอดทริปนี้ผมมาคนเดียวนะเพื่อนก็บินกลับไปแม่สอดตอนเช้าจากมะละแมงผมก็มาที่ต่อคนเดียวนะครับก็อีกสัก5 คืนถึงกลับประเทศไทยรอบครับ ครับเชื่อสาใจกับมิสเตอร์ฮอสเซียครับ